สนับสนุนโดยนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์นี่เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะครับซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยียานยนต์และเทคโนโลยีโรบอติกส์เข้ามารวมด้วยกันผนวกกับแรงบันดาลใจในกรณีนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของมิสเตอร์อาไซมิสเตอร์อาไซเป็นวิศวกรออกแบบรถยนต์ซึ่งเคยไปทำงานอยู่ที่ประเทศไทย5ปีนะครับตอนนี้กลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนำเอาสิ่งที่เคยพบเห็นที่เมืองไทยนั่นก็คือรถเข็นนะฮะจะเป็นรถเข็นไก่ย่างรถเข็นอะไรต่างๆก็มาแล้วเอาสิ่งเหล่านี้มาบวกกับเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วก็สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบตัวใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งจะมีความเป็นอัจฉริยะแล้วสามารถที่จะใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านไอศกรีมร้านตัดผมหรือแม้กระทั่งเป็นที่เล่นคอนเสิร์ตในอีเวนต์ต่างๆได้นะครับ